สวัสดีครับพบกับพวกเรานะครับคุณพันธิสุขที่305นะครับและคุณพันธิสุขที่331วันนี้เรามาทำอะไรกันครับพี่ติ๋ววันนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศไปในงานต้อนรับถึงสามัคคีประจำปี2560ณวัดขวานุหรือวัดนาท่านนั่นเองบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับ30,000วัดทุ่งเรืองทั่วไทยคุณแพ้ไปส่องใจทั่วกันกฐินนาทานเบิกบานเติมใจสุขีสามัคคีคือพลังเพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งปีแต่บุญนี้ทวีเปี่ยมล้นมากมายสวัสดีครับคุณพี่วันนี้คุณพี่นำอะไรมาเลี้ยงบ้างครับวันนี้ทำนี้มาค่ะก็แขกของพ่อมาจากที่ไหนครับในกรุงเทพค่ะโอเคครับขอบคุณครับเป็นไงบ้างครับวันนี้รถเยอะเลยรู้สึกเป็นไงบ้างครับก็เหนื่อยนะคะแต่ว่าก็เราก็เหมือนกับว่าเราทำบุญไปด้วยกันไงคะมันก็สบายใจค่ะมาทุกปีไหมครับมาทุกปีค่ะหรือว่าเป็นการร่วมกันใช่ค่ะเพราะว่าหน้าถ้ำบ้านเราจะเป็นวหุวัฒนธรรมค่ะมีทั้งไทยพุทธและมุสลิมค่ะครับเยี่ยมเลยครับขอบคุณมากครับค่ะกฐินทุกวันทั่วไทยคือลมหายใจของพุทธศาสนาพระมันปันยิ้ม